ที่พิงมาอยู่กับจริงใจ 2-3 วันเนี่ยก็แค่เพื่ออยากจะแก้แค้นพิงไม่ได้มีอารมณ์ร่วมหรือไม่ได้มีความรู้สึกรักอะไรจริงใจทั้งนั้นพิงแค่อยากจะทำให้จริงใจเข้าใจว่าความรู้สึกของคนที่โดนทิ้งมันเป็นยังไงนี่เห็นแก่ที่จริงใจมาขอโทษพิงก่อนนะก็เลยยอมบอกเหตุผลตรงๆให้รู้ไม่ใช่แค่ทิ้งกันไปเฉยๆเหมือนที่จริงใจเคยทำกับพิงขอโทษเหรอฉันว่าฉันยังไม่ได้พูดคำว่าขอโทษสักคำเลยนะคนไม่มีเงินอย่างแกตอนนั้นใครจะไปดักตาทนคบอยู่ด้วยวะแล้วตอนเนี้ยที่ฉันทำอยู่เนี่ยคิดว่าฉันอยากได้แกนะคือไงไอ้พิงค์